ดีครับผมม่านพินนะครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ตอนนี้เช้านะครับประมาณ 6:00 นกว่าอยู่ที่ถนนบุยเวียนนะฮะจะอยู่ใกล้ๆกับถนนฟาร์มหมูเหลาในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ครับก็เก็บบรรยากาศครับตรงนี้เป็นย่านเคสเฮาส์นะฮะตอนเช้าๆก็จะมีข้าวของมาขายต่างๆเมื่อกี้มีรถสโมมาขายนะครับแล้วก็เป็นคันนี้ที่มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมานี่ครับโดยมากพ่ออย่างเงี้ยจะเป็นเนี่ยครับที่มอเตอร์ไซค์ไปจะเป็นรถขนมปังนะครับเขาจะใส่มาให้มันอุ่นนะฮะแล้วก็ตรงนี้ร้านเคเนี่ยก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อของเวียดนามครับนี่ครับละแวกนี้เป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นที่พักแคทเฮาส์แท็กซี่เขาจะมาโชว์เพื่อหาผู้โดยสารที่จะไปสนามบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนเขาก็รับมาหมายถึงว่ามารับผู้โดยสารที่จองรถเอาไว้ขออภัยเสียงด้วยครับเสียงเป็นหวัดนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีขายนี่ครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้เห็นเขียนว่าโซยนะ XOI อ่านว่าโซยนะก็เป็นข้าวเหนียวร้อนๆใส่ถั่วใส่อะไรส่วนบันมี่ก็คือขนมปังนะขนมปังแบบฝรั่งเศสกรอบนอกนุ่มในเขาก็จะมาผ่ายัดไส้อะไรต่างๆครับผมพูดละใจครับต้องขออภัยครับก็ยามเช้าที่ย่านเกสต์เฮาส์เหมือนถนนข้าวสารของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ครับทิ้งภาพไว้ที่นี่ฮะตรงนี้เป็นจุด KC Buffalo ฮะเป็นผับบาร์ดังแต่ถ้า ขออภัยครับถ้าใครสังเกตเมื่อหลายปีก่อนรูปจะไม่หน้าตาอย่างนี้นะฮะอันนี้เพิ่งทำใหม่เมื่อปีที่แล้วเพราะว่ามีเหตุไฟไหม้นะครับนี่ KC Buffalo ครับเป็นแลนด์มาร์คของถนนข้าวสารเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ประเทศเวียดนามครับผมพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ